นุนช่วงข้าวครัวรามาครับวันนี้เป็นเมนูกระทงเขาเรียกว่าส้มตำกระทงทองส้มตำกระทงทองใช่เอามาประยุกต์นิดนึงปกติเราจะเห็นแต่ส้มตำเอาไปทอดใช่ไหมแทนที่ว่าจะได้กินผักสดก็ต้องไปกินผักทอดนะฮะแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นภาชนะที่เอาไปทอดแทนแล้วก็มาใส่ต้องทอดใช่จะได้มีของสดด้วยแล้วก็ผักสดนะคะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างเอาละครับเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนอะไรหลังครับเดี๋ยวเราจะเอาแป้งมาร่อนก่อนนะคะครับผมแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งสาลีครับผมแล้วก็เกลือนะคะแค่เดียวโอเคแล้วก็ร่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่อีร่อนเราจะทำกระทงทองกันสนุกมากเลยนะคะเครื่องนี้ออกกำลังกายเป็นตัวออกแค่แขนนะค่ะมือค่ะข้อมือค่ะแข็งดิบทีครับโอ้โอ้แข็งค่ะแข็งค่ะแข็งแข็งนะร่อนเสร็จเรียบร้อยนะฮะทำหลุมตรงกลางค่ะครับใส่ไข่ไข่หนึ่งฟองครับไข่ใบเล็กใช่ค่ะครับผมจริงๆจะใบเล็กใบใหญ่ก็ได้แต่ก็ประมาณหนึ่งฟองนี่แหละค่ะครับผมแล้วเราก็คนให้เข้ากันให้เข้ากันค่ะพี่เอกเราก็ใส่กะทิค่ะค่อยๆเติมนะคะคลุกไปเรื่อยๆครับนะประมาณ3ล็อตนะใช่ค่ะใส่อีกมั้ยฮะใส่อีกค่ะโอเคแล้วก็น้ำค่ะน้ำปูนใสก่อนค่ะน้ำปูนใสฮะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะ3ถึง4ช้อนโต๊ะ3ถึง4ช้อนเพราะว่าอันนี้ทำออกมาเสร็จแล้วจะได้หลายเซิร์ฟวิ่งอยู่1ช้อนโต๊ะประมาณค่ะ2ค่ะขวาค่ะเดี๋ยวประมาณค่ะแล้วก็นวดตรงนี้ให้เข้ากันแล้วก็คอยเติมน้ำค่ะพี่อีกน้ำเปล่าใช่ไหมค่ะโอเคตอนนี้พอได้ยังฮะพอได้แล้วค่ะพี่โอเคอันนี้ก็คือแป้งเข้ากับน้ำเข้ากันดีแล้วนะคะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเอาพิมพ์ที่เราจะทำกระทงทองค่ะจุ่มให้ร้อนก่อนครับผมนะต้องใช้น้ำมันไฟร้อนขนาดไหนครับจริงๆก็ใช้แรงนะคะตอนนี้เพราะว่าต้องทำพิมพ์ให้ร้อนด้วยค่ะเองแรงสุดเลยอันนี้มีคนบอกเคล็ดลับมาว่าพิมพ์กระทงทองถ้าสมมติว่าซื้อมาใหม่จะต้องทำให้พิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องแช่น้ำมันไว้ประมาณชั่วโมงนึงหรือว่าแช่น้ำมันที่ร้อนไว้ประมาณชั่วโมงนึงเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปในพิมพ์เวลาใช้จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้กระทงออกมาสวยเดี๋ยวมาดูกันนี่แช่ไว้แล้วแช่น้ำมันไว้แล้วประมาณชั่วโมงนึงตอนแรกแช่น้ำมันร้อนก่อนแต่ว่าไม่นานนะแป๊บเดียวก็เอามาแช่น้ำมันธรรมดาอันนี้ร้อนยังคะพี่จำไม่ได้น่าจะร้อนแล้วเหมือนกันครับน่าจะร้อนแล้วล่ะครับเพราะว่าพี่กินน้ำมันตั้งไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วน้ำมันก็ใสแล้วด้วยแล้วคือไม่มีคลื่นก็น่าจะร้อนนะแต่จริงตรงนี้เป็นพิมพ์ทองเหลืองนะคะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลหะมันก็จะร้อนง่ายอยู่แล้วอันนี้ลองดูสักก่อนให้เอาน้ำมันอยู่ในนี้คือจุ่มไม่ให้น้ำมันใช่ค่ะคือพอน้ำมันมาร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะปั๊มเป็นพิมพ์รูปขึ้นออกมาใช่นะก็จีไปก่อนนะคะพอมันขึ้นสะพานแล้วก็กดลงไปกดลงไปเพื่อให้พื้นมันเนียนค่ะอ๋อให้พื้นมันเป็นฐานใช่ไหมฮะว่าหลุดมาแล้วนะครับถ้าใส่งาดำก็จะทำให้กระทงสีสวยขึ้นด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะครบละสี่รอบของเราต่อไปทำอะไรต่อครับจากนั้นก็เดี๋ยวพักเอาไว้ค่ะพี่อีกให้มันเสด็จน้ำมันแล้วก็ระหว่างรอจะมาทำส้มตำกันขั้นตอนต่อไปฮะส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส้มตำวันนี้เราจะไม่ได้ใช้แบบคลุกแบบในเหมือนในร้านส้มตำทั่วไปเราจะใช้แบบคลุกเหมือนน้ำยำเอาค่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่อีกตำพริกขี้หนูกับกระเทียมให้ก่อนได้เลยแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวแพทย์จะผสมน้ำยำรอพริกกี่เม็ดครับ
พริกเนี่ยถ้าชอบเผ็ดก็อาจจะประมาณ5เม็ดแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ประมาณ 2-3 เม็ดโอเคทั้งกลางๆทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะใช่ค่ะ3เม็ดละกันเนาะจะได้ไม่ต้องเผ็ดมากกรีดประมาณ2กรีดค่ะเพราะแพ้ชอบกินกระเทียมโอเคอันนี้ระหว่างนี้ก็ปรุงน้ำยำไปด้วยนะคะมีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำยำก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะคะแล้วก็มะนาวนะเอาพอแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะหอมมากพริกกับกระเทียมเดี๋ยวพอยังครับโอเคค่ะพี่มีอยู่น้ำอีกนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราปิดได้ได้ได้เดี๋ยวเราก็จะเอาที่เมื่อกี้นะคะอีกตำใส่ลงไปพริกกระเทียมครับเนื้อนาวน้ำชุ่มมากหอมนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วก็จะใส่มะละกอมะละกอนะฮะนี่มีแครอทด้วยใช่แล้วค่ะสีได้สวยงามใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยคลุกแค่นี้เหรอฮะใช่ค่ะจะใส่หมดเลยก็ได้นะเพราะว่านั้นยังค่อนข้างจะไม่จับแล้วระหว่างนี้เราก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วยแต่ว่าอันที่เป็นถั่วฝักยาวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะซอยแบบบางๆลงไปเลยเหมือนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเราใส่ในกระทงทองใช่ไหมคะอาจจะต้องเล็กๆนิดนึงครับผมแต่จริงๆเนี่ยการทานส้มตำถ้าเกิดเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาไม่เน้นรสจัดเลยนะคือเขาก็กินแบบเขาเรียกว่ายังไงแค่พอมีรสชาติไม่แบบน้ำข้นครักพริกแดงแจ๋ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่รู้ว่าส้มตำสมัยก่อนนี่เป็นยังไงแต่พี่เคยไปกินส้มตำที่ลาวนะฮะนึกว่าจะแบบนึกว่าสุดยอดความเผ็ดหรือความรสจัดจริงๆแล้วรสจัดน้อยกว่าของเราอีกใช่ค่ะรสเขาจะออกธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็จะมีมะเขือเทศราชินีนะคะอันซีใส่ไปใช่ค่ะครับอันนี้ก็คือเวลาเราหั่นเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับกระทงทองที่เราได้พิมพ์มาด้วยถ้าพิมพ์มันใหญ่เราอาจจะหั่นใหญ่กว่านี้ได้แต่วันนี้ที่เราได้มาพิมพ์ค่อนข้างเล็กครับผมก็อาจจะต้องหั่นวัตถุดิบทุกอย่างให้เล็กลงใช่จะได้เข้าดีซึ่งถ้าเกิดจะให้เด็กทานผักอ่ะแปลว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคชิ้นเล็กๆสีสันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กุ้งแห้งนะคะอันนี้แช่น้ำไว้ใช่โอเคพอนี้พอโอเคตอนนี้ก็น่าจะเข้าที่แล้วนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดใส่เอาน่าใส่ลงไปในนี้เลยหรือว่าจะเดี๋ยวไว้แต่งดีกว่าไว้แต่งดีกว่าใช่เดี๋ยวรบกวนมีเอากระทงอะค่ะใส่เรียงไว้ในจานให้หน่อยมีสีเลยครับใกล้เคียงกันค่ะจริงสีอันก็น่าจะพอดีนะฮะใช่เป็นเหมือนกับแบบของทานเล่นใช่ค่ะแล้วก็เอาส้มตำที่เราทำเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือแบบจริงๆใส่ลงไปนี่เป็นเสิร์ฟพอดีคำตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครปากกว้างอะนะ ก็กินหมดก็กินหมดได้ใช่ก็คือจะกินหมดคำนี้ก็ได้ไม่กล้าใส่พี่ไม่กล้าใส่กลีบเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปใส่เครื่องกลีบก็หอมนะทีนี้กระทงเราค่อนข้างเล็กด้วยล่ะอันนี้อาจจะพอดีคำได้พอดีคำนี่อาจกลัวมันเปรี้ยวไปเพราะว่าไม่ได้ปรุงเกลือแค่นี้ใช่แล้วก็จะโรยถั่วลิสงค่ะพี่จบด้วยถั่วลิสงใช่แล้วอาหารจานนี้ควรจะรับประทานเรียกว่าทันทีเลยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหายกรอบเขาเรียกว่าแล้วเดี๋ยวส้มตำจะเซ็งด้วยเขาเรียกเป็นภาษาของส้มตำอะแต่พี่ชอบส้มตำมีเซ็งนะมันแบบดูดน้ำดีมันดูดน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอยากให้มีรสชาติอีกนิดนึงเราก็เติมน้ำส้มตำลงไป
ร็จเรียบร้อยค่ะนะครับสำหรับส้มตำกระทงทองค่ะส้มตำกระทงทองนะครับนี่อย่าไปกินกันครับค่ะมาชิมกันค่ะพี่ได้เลยครับคนละกระทงคนละกระทงต้องความสำคัญเลยอืมโอ้ขาดโดนน้ำปี๊ดขึ้นมาเนาะใช่รสชาติหอมมากหอมกระเทียมนะก็เป็นถือเป็นเขาเรียกว่าส้มตำมาประยุกต์ให้ทานง่ายขึ้นเหมาะสำหรับเด็กด้วยนะแล้วรสชาติแบบนี้ไม่จัดเกินไปเหมือนกึ่งสลัดมากกว่านะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูนะครับที่อร่อยมากนะแล้วสามารถปรุงได้หลายทางนะครับเอาละครับช่วงหน้าครับช่วงจุ่นเอคุณถามมาเราต่อไปครับค่ะ